วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง 9M Court นะคะ HD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz ค่ะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้เลย Facebook เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์และอีก1ช่องทาง YouTube นะคะเป็น4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563ฝนตกชุ่มฉ่ำเขาบอกว่าสัปดาห์นี้อากาศจะเย็นแต่ฝนมาทักทายกันแต่เช้าเลยแต่ในหัวจิตหัวใจของผู้คนมันระอุอย่างไรไม่ทราบฝนอุตส่าห์มาวันแรกของวันจันทร์เพื่อที่จะคลำดาวสถานการณ์ต่างๆในสัปดาห์นี้อย่าเพิ่งร้อนแรงนี่ถ้าฝนนะมันช่วยได้ใช่ไหมมันชะแผลที่อยู่ในจิตใจของผู้คนได้นะผมจะภาวนาจุดธูปให้มันตกทุกวันเลยมันชะไม่ได้แต่มันอาจจะทำให้คนนิ่งแล้วหยุดคิดได้เอาแค่นี้ดีกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสได้แวะเวียนไปหลายวงเล่าสนุกดีค่ะเขาร้องเรียนอะไรมาเหรอคะไม่ได้ร้องเรียนหรอแต่เขาปรารภด้วยความกังวลวงเล่าการเมืองย้ำนะครับระดับสูงเขาบอกว่าน้องหมาแก่ในรอบเดือนธันวาค่ะเดือนหน้ามันจะมีอยู่3วันที่ต้องถือว่าเป็น3วันอันตรายโอ้เรียกว่า3วันอันตรายเลยเหรอครับวันไหนคะวันที่1 2ธันวาอ๋อก็รู้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องรอดูรอรุ้นกันผลจะเป็นยังไง2ธันวารู้อยู่แล้วนี่อันตรายตรงไหนวันที่2 14ธันวาเกี่ยวอะไรอะคะวันที่14มีอะไรคะ มีอะไรคะ14ธันวาเอากันอย่างนี้จะมีอะไรรอรอบจอแตก10โมงครึ่งวันศุกร์สัปดาห์นี้โอ้โหนี่วันจันทร์เลยนะเขาอึดอัดกันนะเนี่ยรออีก4วันเนี่ย4-5วันเนี่ยวันอันตรายวันที่1ก็คือ2ธันวาวันอันตรายทางการเมืองวันที่2ก็คือ14ธันวาค่ะวันอันตรายวันที่3คราวนี้เป็นช่วงระหว่าง20ถึง30ธันวา3ช่วงอันตรายเหรอคะในวงเล่าการเมืองเขาบอกว่าน้องหมาแก่หลบให้ดีๆนะผมก็ย้อนถามว่าพี่หลบอะไรทำไมผมต้องหลบทำไมอ่ะเขาบอกว่าไงคะรอรอบจอแตก okay. วันศุกร์ตึดอัดไป4วันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยจริงๆนะฮะจริงๆจริงๆนะฮะ2ธันวา14ธันวา20ถึง30ธันวาโปรดรอสักครู่ค่ะมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ผมไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็มีอะไรชวนคิดได้เยอะน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 ะเรื่องนั้นต่อไปนี้วันนี้ต่อไปนี้คือข่าวชิ้นแรกของเจาะลึกทั่วไทยประจำวันจันทร์ค่ะข่าวชิ้นแรกไม่ใช่ข่าวสามวันอันตรายข่าวชิ้นแรกก็คืออานนท์เพนกวินเริ่มออกอาการอาการอะไรคะอาการอะไรเอาให้ชัดสิอาการอะไรบางครั้งนะบางครั้งนะภาษากาย มันบอกอาการค่ะใช่ไหมครับก็บอกได้บางครั้งนะทุกครั้งผมมั่นใจทุกครั้งทุกครั้งเอากันอย่างนี้เผื่อเขาเก็บอาการเนียนไงเอาอย่างนี้ถ้าใครไปส่อง Facebook ของอานนท์กับเพนกวินส่องอย่างต่อเนื่องนะค่ะย้อนกลับไปไม่ต้องไกลเอาแค่วันศุกร์ศุกร์20 20ค่ะศุกร์20เสาร์21อาทิตย์22วันนี้วันจันทร์ที่23ย้อนกลับไปไม่เกิน3วันใน3วันที่ผ่านมาอาการของอานนท์กับเพนกวินนี่ออกชัดเจนมากเลยเอาละครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนวันศุกร์ที่20พฤศจิกาค่ะตอน 9:14 นาทีใช่โพสต์สั้นๆแต่ก็เป็นประเด็นน่ะโพสต์ว่าประยุทธ์อาจลาออกก่อนวันที่25พฤศจิกายนนี้พ่วงมาลอยๆอ่ะไม่มีอารมณ์พบทอะไรเลยอ่ะโผล่มาแค่นี้ประโยคนี้ประธานโทษมาจากไหนเนี่ยคุณอานนท์อัมพามองได้2อย่างคืออย่างหนึ่งก็คืออย่างหนึ่งก็คือมีอินไซต์จริงๆอ๋อคุณอานนท์อัมพาแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นมันเป็นกลยุทธ์เรียกแขกเรียกคนให้กับม็อบ25พฤศจิกาเพราะรู้ว่า25พฤศจิกาจะเกิดอะไรขึ้นค่ะไอ้วันที่จะไปหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั่นแหละเขาประกาศกันไว้ล่วงหน้าขนาดนั้นนี่อ่ะว่ากันไปประมาณนั้นนั่นแหละครับถัดมายังโพสต์ต่อเนื่องอีกวันสังเกตนะฮะด้วยความเคารพระดับทนายอานนท์ท
าจะโพสต์อะไรที่เป็นการชี้นำมวลชนชี้นำเครือข่ายเดียวกันก็ภาษาหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่โพสต์อย่างนี้ผมว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งไม่ใช่ภาษาชี้นำก็แล้วแต่นะครับขยับมาวันเสาร์วันเสาร์ที่21เริ่มจาก 11:48 ค่ะโพสต์ดังต่อไปนี้อยู่ๆทนายอานนท์ก็โพสต์โพร่งว่าปี2553ก็ประยุทธ์ประวิตรอนุพงษ์นี่แหละที่สลายการชุมนุมทำเสื้อแดงตายเป็นร้อยศพมาปีนี้คนกลุ่มนี้กำลังจะเดินไปทางนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ง่ายหรอกบอกเลยคนรุ่นใหม่มาเอาแน่คนเสื้อแดงมาเอาคืนไฮไลท์อยู่ตรงนี้แค่นี้จริงๆนะคนรุ่นใหม่มาเอาแน่คนเสื้อแดงมาเอาคืนทำไมเอื้อมไปถึงคนเสื้อแดงนั่นสิทำไมจึงใช้คำว่าคนเสื้อแดงมาเอาคืนเชื่อมโยงอะไรกับปฏิบัติการขับเคลื่อนของราษฎรของกระบวนการปลดแอกค่ะคิดหลายๆชั้นนะคิดหลายๆชั้นนะมันสะท้อนถึงหลายคนวิเคราะห์ว่ามันสะท้อนถึงอาการที่ค่อนข้างจะกังวลเป็นอัดหรือทีนี้กังวลอึดอัดกลัวเกิดอาการแย่เยือกอาการเหล่านี้ผลที่ตามมาก็คือล้วนวิ่งหาพวกผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันดูทีละช็อตดูทีละช็อตจะได้เห็นอาการอะไรบางประการถัดจาก21ต่อเนื่องเลย48ต่อเนื่องวันอาทิตย์เลย22ค่ะคราวนี้กระโดดไปวันอาทิตย์ที่22ใช่ศุกร์เสาร์และอาทิตย์ต่อเนื่องวันอาทิตย์ 8:55 เริ่มโพสต์ก่อนเลยนะคะเพราะวันอาทิตย์โพสต์หลายข้อความทีเดียวตื่นมาอ่านข่าวกระแสประชาธิปไตยมันไปไกลลึกและขยับขึ้นสูงในทุกมิติของสังคมแล้วสังคมเก่าแม่งถูกสั่นคลอนสุดๆแล้วถ้ายังไม่ปรับตัวนี่พังทลายหมดแน่นอนการเปลี่ยนแปลงอาจมาเร็วกว่าที่คิดครับคุณเชื่อไหมนักเลงบางทีเนี่ยมันรู้ทางกันอยู่อาการปากกล้าเนี่ยบางทีขามันสั่นนะแต่อาการขาสั่นมันมีที่มาทำไมอาการขาสั่นมันมาจากอะไรเวลาขาสั่นมันวิ่งหาพวกเชื่อมโยงกับข้อความก่อนหน้าต้องมองให้เป็นสเต็ปมองต่อไปผมขอยืมศัพท์ของยิ่งชีพผู้จัดการไอรอได้ไหมเป็นแบบทัวร์ลงหมาแก่น้องลงก็ลงเอาละครับวันเดียวกันอาทิตย์ที่22ใช่ไหมครับคราวนี้จาก 8:55 ขยับไปเป็น 10:52 ยังคงโพสต์ต่อค่ะครับมีคนส่งข่าวมาและให้เช็คข่าวว่ามีการขนสไนเปอร์เข้ากทม.และอภิรัตน์เดินสายขอความเห็นเรื่องการทำรัฐประหารให้ผมเช็คข่าวและเตรียมพร้อมแล้วผมจะไปเช็คยังไงคนที่เกี่ยวข้องคือกองทัพกับอภิรัตน์ในฐานะรองราชเลขาช่วยออกมายืนยันหน่อยได้ไหมว่ามันไม่จริงด้วยความเคารพนะครับถ้าทหารขนสไนเปอร์เข้ากรุงให้ทนายอานนท์รู้นะผมถ้าผมเป็นผบ.ทบ.ผมตัดหัวทิ้งให้หมดเลยขนสไนเปอร์ให้ทนายอานนท์รู้ตรงนี้มันมีนัยยะนะปากกล้าขาสั่นไม่รู้สิมันสะท้อนถึงอะไรมาประการเหมือนข้อความต่อไปจาก 10:52 คันนี้ขยับไปทีก็คือ12:14คือที่14ใช่โพสต์ดังต่อไปนี้นะคะวิธีป้องกันรัฐประหารข้อที่1ขอให้คู่สมรสหรือลูกทหารที่จะออกมารัฐประหารจัดการตามสมควรไม่ให้ทหารที่บ้านท่านออกมารัฐประหารครับเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอสรุปนะ 10:52 ปล่อยข่าวจะปฏิวัติเที่ยง14ยุลูกเมียทหารห้ามปรามห้ามปรามอย่ามาปฏิวัติทิ้งช่วงอึดใจหนึ่ง 12:39 โพสต์อีกหนึ่งข้อความการต้านรัฐประหาร2ต้องปลดอาวุธทหารที่ออกมายืนตามสถานที่สำคัญหรือตามแยกและไล่ให้ฐานเหล่านั้นเกิดความอายสาสีได้ให้สาดทำทุกทางที่จะบอกโอเคโอเคโอเคประมาณนั้นประมาณนั้นพอละพอละพอละอย่าอ่านทุกบรรทัดหวาดเสียวพอแล้วโอ้สะท้อนอะไรก็ปล่อยข่าวปฏิวัติไงเอาละครับ
จากเที่ยง39ไปเที่ยง43โพสต์อีกค่ะต้านรัฐประหาร3ใช่ค่ะบ้านพักและที่ทำงานรวมทั้งรถประจำตำแหน่งของคนที่มีส่วนทุกระดับชั้นในการรัฐประหารต้องถูกประณามด้วยการสาดสีหรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆเพื่อแสดงออกว่าเราไม่พอใจและไม่กลัวโอเคบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงทนายอานนท์โพสต์อีกต้านรัฐประหาร4บอกว่าเน้นย้ำอีกครั้งสันติวิธีไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิขอให้ช่วยกันออกมาแบบสันติวิธีสมัยใหม่และตอบโต้คนทำรัฐประหารอย่างสาสมขอให้เข้าใจตรงกันเมื่อวันก่อนโพสต์หาพวกไปดึงเอาคนเสื้อแดงมาร่วมปฏิบัติการ มาครั้งนี้บอกว่าสันติวิธีไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิคิดอะไรอยู่ในใจคิดอะไรอยู่ในใจแต่คราวนี้ย้อนกลับไปที่เพนกวินเพนกวินก็โพสต์ด้วยจำนวนครั้งที่น้อยกว่าค่ะแต่สาระมั่นคงและก็ตรงประเด็นชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่21นะครับค่ะตอนสักเที่ยง15เพนกวินโพสต์ข้อความว่ารวมพลังประชาธิปไตยณถนนอักษะพรุ่งนี้4โมงเป็นต้นไปหมายถึงเพนกวินก็นัดชุมนุมวันอาทิตย์นั่นแหละ4โมงเย็นที่ถนนอักษะครับแล้วก็มีเพจเป็นเพจภาพนะคะแล้วก็ข้อความบอก22พย.ถนนอักษะเวทีปราศัยนิทรรศการงานเฟสติวัลครับขยับมาอีกทีวันอาทิตย์ที่22 13 นาฬิกา 25 นาทีอันนี้แหละเขาบอกโพสต์ดังนี้นะคะเป็นข้อความที่เพนกวินโพสต์นะคะช่วงนี้กลิ่นรัฐประหารแรงขึ้นเรื่อยๆและบรรยากาศทางการเมืองช่วงไม่กี่วันนี้เริ่มคล้ายกับช่วงก่อนรัฐประหาร49ถ้าเกิดการรัฐประหารขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนออกมาต่อต้านอย่างสุดความสามารถแปลว่าอะไรสื่ออะไรบอกอะไรหรือรู้อะไรคะเพนกวินปล่อยข่าวนายกลาออกต่อมาปล่อยข่าวรัฐประหารจะรัฐประหารมีสไนเปอร์เข้ามาละขณะเดียวกันก็พยายามที่จะเกี่ยวขาเสื้อแดงเอาไว้ภายใต้แคมเปญเอาคืนค่ะเอาละครับคราวนี้เมื่อคืนนี้ชัดเจนเลยคำนัดกัน4โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะที่ถนนอักษะเมื่อวานนี้พุทธมณฑลสาย4ใช่ค่ะพุทธมณฑลสาย4คุณรู้ไหมถนนอักษะมันเป็นถนนประวัติศาสตร์ค่ะถนนสายนี้มันเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองจำได้ไหมคนเสื้อแดงเคยใช้อักษะเป็นที่ระดมพลตอน57ใช่ไหมใช่จำได้ใช่ไหมพอนึกเราว่าน่าจะช่วงปี57ใช่อย่างที่ผมชี้ชวนให้สังเกตภาษากายของอนนท์ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะค่ะพอเมื่อคืนชัดเจนเลยเอาคลิปขึ้นเลยนะอ่ะไปดูพร้อมๆกันเอาคลิปคลื่นนะฮะไปดูคลิปม็อบถนนอักษะเมื่อวานคืนเมื่อวานสักนิดหนึ่งค่ะเอาขึ้นเลยนะฮะเมื่อวานนี้เขานัดหมายกัน4โมงเย็นนะฮะจริงๆเราตั้งใจจะเตรียมคลิปอาวแล้วครับเห็นนี่เลยภาพนี้เลยตอนกลางคืนตอนค่ำนิดหนึ่งปรากฏว่าถนนอักษะคนเยอะจริงค่ะแต่คนที่มาแต่ผมว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งอะคนเสื้อแดงแล้วเขาก็แสดงตัวตนนะก็เชิงสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นอะไรต่างๆมันเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่รับรู้กันเอาแค่อย่างนี้ผมสรุปได้ประมาณสัก5ประเด็นกันแล้วกันค่ะเป็น5ประเด็นที่เก็บจากม็อบถนนรักษาเมื่อคืนนี้ประเด็นที่1ม็อบเมื่อวานที่ถนนรักษาออร์แกไนซ์โดย3องค์กรค่ะ1กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเสื้อแดงก้าวหน้า63เขาประกาศชัดกลุ่มที่2เรียกตัวเองว่าภาคีนักศึกษาสารยาค่ะกลุ่มที่3เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกเป็นการประกาศองค์กรร่วมจัดม็อบอย่างเป็นทางการค่ะเป็นครั้งแรกหรือไม่ที่เปิดตัวเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงเขาเปิดหน้าเปิดตาอย่างเป็นทางการใช่เขาประกาศเลยเสื้อแดงก้าวหน้า63ครับประเด็นที่2ที่เก็บเกี่ยวได้จากม็อบเมื่อคืนที่อักษะก็คือกิจกรรมเก็บไปทั้งหมดนะเน้นไปที่เรื่องของการรำลึกเหตุการณ์เมื่อปี53และปี57ค่ะเมษาปี53มีการสลายการชุมนุมราชประสงค์ปี57ก็สลายการชุมนุมและตามด้วยรัฐประหารจำได้ใช่ไหมใช่ค่ะถนนอักษะเมื่อปี57เป็นถนนประวัติศาสตร์ยังเป็นตะกอนที่อยู่ในใจของคนเสื้อแดงนะ3ประเด็นที่3นะที่เก็บเกี่ยวได้จากอักษะเมื่อคืนนะเสื้อแดงประกาศบนเวทีจะเอาคืน
ค่ะเอาคืนใครอ่ะเอาคืนใครอ่ะก็สามปอไงประเด็นที่สี่มีการประกาศรวมกาด10กลุ่มเป็นหนึ่งเครือข่ายค่ะเรียกว่ากาดภาคีเพื่อประชาชนค่ะน่าสนใจนะ10กลุ่มใช่น่าสนใจนะน่าสนใจนะมันแปลว่าอะไรค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรประเด็นที่5เพนกวินไปร่วมขึ้นเวทีเมื่อคืนด้วยใช่ขึ้นเวทีเพนกวินประกาศว่า25พฤศจิกาไปแน่ไม่ถอยไม่ถอยไม่เปลี่ยนไปที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ใช่ไม่ถอยและไม่เปลี่ยนเข้าและจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่ๆนี่ไงประโยคนี้ไงบอกให้รอบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับท่านไม่ทราบสิครับใส่5ประเด็นที่เก็บเกี่ยวได้จากม็อบอักษะเมื่อคืน1ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการของขบวนการเสื้อแดงค่ะ2เห็นการเชื่อมโยงระหว่างน้องๆราษฎรกับขบวนการเสื้อแดง3มีการประกาศจัดตั้งกาดถ้าแปลเป็นศัพท์ที่โกก็คือกองกำลังเพื่อปกป้องตัวเองกาดภาคีเพื่อประชาชนรวมมาจาก10กลุ่มกาดที่เข้าร่วมอุดมการณ์เดียวกันเขาบอกไอ้เรื่องกาดเนี่ยคุณแมวสาวรู้สึกไหมมันจะไปกันใหญ่นะก็ถ้าสถานการณ์ฟังดูมีการยกระดับมีการเตรียมคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพเด็กอาชีวะอีกมันก็ทำให้หลายฝ่ายเริ่มกังวลได้ค่ะขณะเดียวกันเขาก็มีการแจกข่าวค่ะและมีการโพสต์บนโซเชียลบน Facebook ของกาดที่เรียกตัวเองว่ากาดปลดแอกนะครับค่ะเขาบอกว่าต่อไปนี้คือคำแถลงการกาดภาคีเพื่อประชาชนโดยมีทีมกาดทั้งหมด10ทีมทีมที่1กาดปลดแอกไม่ทราบว่าเป็นใครค่ะทีมที่2กาดมวลชนทีมที่3กาดราษฎรทีมที่4กาดราษฎรฝั่งทนค่ะทีมที่5กาดเฉพาะกิจค่ะทีมที่6กาดอากิระพลังมวลชนก็จะกลุ่มนักเพาะกายเขาบอกอากิระพลังมวลชนนี่เป็นกลุ่มนักเพาะกายใช่เขารวมกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึงถัดไปน่าสนใจนะขีดเส้นใต้นะองค์กรบอดี้การ์ดสเปเชียลฟอร์สในเอกสารที่แจกจ่ายผู้สื่อข่าวระบุชัดเจนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มครูพรามครูพรามเป็นอดีตครูพรามเป็นอดีตหน่วยซิลเป็นครูฝึกรบพิเศษตชด.ค่ะนี่ผ่านหลักสูตรซิลมาแล้วนั่นแหละค่ะเคยเป็นครูฝึกรบพิเศษตชด.มาก่อนพร้อมที่จะมาฝึกทีมการ์ดนี่แหละไม่สบายใจเลยนะค่ะตรงนี้แหละไม่สบายใจเลยนะถัดไปเป็นกาดนกพิราบขาวทีมที่เรียกว่าพิราบขาวค่ะถัดไปเป็นทีมกาดฟันเฟืองประชาธิปไตยกลุ่มนี้แหละจะคุ้นคุ้นและทีมสุดท้ายทีมอาชีวะพิทักษ์ประชาชนทั้ง10กลุ่มเข้ารวมเป็นทีมเดียวเรียกว่ากาดภาคีเพื่อประชาชนออกเป็นแถลงการชัดเจนประกาศให้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนักข่าวพยายามถามโตโต้โตโต้นี่เป็นหัวหน้ากาดอาสาของราษฎรค่ะโตโต้เป็นหนึ่งใน10หรือไม่ค่ะโตโต้ก็บอกว่าไม่ใช่หนึ่งใน10แต่มีความเชื่อมโยงมีความเชื่อมโยงจะเป็นหนึ่งใน10หรือไม่แต่เมื่อไหร่ที่โตโต้บอกว่ามีความเชื่อมโยงกันจบค่ะพูดได้คำเดียวว่าจบค่ะค่ะผมเชื่อว่าเอาดีกว่าพอเถอะจบพอเถอะจบว่ากันที่จริงนะม็อบเมื่อคืนนะเขาแสดงสัญลักษณ์คนเสื้อแดงยังไม่มีกั๊กไม่มีบังอย่างเช่นชูป้ายนักสู้ธุรีดินเขาเปิดชัดเจนอย่างเช่นชักธงนายกในดวงใจไปดูธงนายกในดวงใจสักนิดไหมครับนี่คือข้อความเห็นป้ายนักสู้ธุรีดินคุ้นๆใช่ไหมครับคุ้นๆมากเห็นใช่ไหมครับนายกในดวงใจแล้วก็มีภาพนายกในดวงใจคือขึ้นภาพเลยนั่นหมายความว่าแล้วยิ่งมีเพนกวินเข้าไปขึ้นเวทีด้วยแล้วมีการประกาศเสื้อแดงจะเอาคืนเพนกวินรู้ตัวไหมทนายอนนท์รู้ตัวหรือเปล่าน้องๆราษฎรรู้ตัวหรือเปล่าทำอะไรลงไปเนี่ยฟังก็ฟังไม่ฟังก็ไม่ต้องฟังค่ะอาจารย์เกษียณแต่ชะพีระค่ะอาจารย์เกษียณเป็นอาจารย์ที่รัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์เกษียณถือว่าเป็นฝ่ายซ้ายรุ่นเก่าเป
็นฝ่ายซ้ายรุ่นเก่ารุ่นใหญ่รุ่นก่อน14ตุลา16ซะด้วยซ้ำไปใช่ค่ะผ่านเห็นอะไรมาเยอะพูดตรงๆสำหรับอาจารย์เกษียณดังนั้นเมื่อพูดถึงอาจารย์เกษียณย่อมเป็นยิ่งกว่ามหามิตรของน้องๆราษฎรแต่ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ด้วยประสบการณ์ของอาจารย์เกษียณเริ่มจับสัญญาณจับอาการของเพนกวินของอานนท์แล้วก็น้องๆราษฎรได้ค่ะอาจารย์เกษียณตัดสินใจสิ่งเป็นสิ่งตายออกมาโพสต์เตือนสติน้องๆราษฎรซึ่งอาจารย์อาจจะเดาได้อยู่แล้วอาจจะเจอทัวร์ลงไม่ทราบสิครับว่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เกษียณจะฟังอาจารย์ไหมอาจารย์เตือนอย่างนี้ครับดังต่อไปนี้นะคะการเมืองคือการหาพวกหาเพื่อนไม่ใช่การระบายความโกรธแค้นหรือเอาคืนโดยไม่เลือกวิธีการเป้าหมายทางการเมืองต้องชัดเจนและเป็นตัวนำกำกับการต่อสู้แน่นอนการระบายความโกรธแค้นหรือการเอาคืนเป็นเรื่องเข้าใจได้และก็คงมีในฐานะมนุษย์ปุถุชนแต่ถ้ากำลังต่อสู้ทางการเมืองก็ควรระมัดระวังไม่ให้มันไปทำลายแนวร่วมโดดเดี่ยวตัวเองบ่อนเบียนความชอบธรรมของวิธีการต่อสู้ของคนนับหมื่นนับแสนคนที่ร่วมกันช่วยกันยึดมั่นมาเอาละครับต่อไปนี้น้องๆฟังให้ดีนะทุนที่คนไม่มีอาวุธไม่มีอำนาจรัฐไม่มีอำนาจทุนมีก็คือความชอบธรรมทางการเมืองซึ่งฝ่ายอำนาจรัฐไม่มีเพราะได้อำนาจมาและรักษาอำนาจไว้โดยไม่ชอบธรรมอย่าทำลายจุดแข็งของตัวเองให้อ่อนแอลงไปเท่ากับคู่ต่อสู้อย่าทำลายทุนทางการเมืองที่มีในขณะนี้ในขณะที่ยังขาดแคลนทุนทางด้านอื่นๆสรุปเตือนสติลูกศิษย์ลูกหาว่าทุนอย่างเดียวในการต่อสู้ที่น้องๆมีอยู่ก็คือทุนทางการเมืองค่ะไอทุนอำนาจทุนอย่างอื่นนะมันไม่มีหรอกมีแค่ความชอบธรรมทางการเมืองอย่าทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของตัวเองโดยการระบายความโกรธแค้นหรือเอาคืนโดยไม่เลือกวิธีการมันจะทำให้ทุนทางการเมืองความชอบธรรมทางการเมืองของตัวเองมันหายไปมันหดหายไปใช่อันนี้เป็นข้อเตือนนะต้องถือว่าอาจารย์เกษียณเนี่ยออกมาเตือนเหมือนเตือนสติก็ว่าได้ว่าจะขับเคลื่อนอะไรอย่างไรอยากใช้คิดสักนิดหนึ่งแล้วก็มองไกลๆครับอาจารย์เกษียณครับอยากจะกลับเรียนอาจารย์เกษียณลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยไปไกลเกินไปไกลแล้วกูไม่กลับแล้วตั้งแต่เมื่อคืนผมบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นที่อักษรเมื่อคืนมันกูไม่กลับแล้วล่ะสิ่งที่เขาประกาศกันที่อักษรเมื่อคืนมันกูไม่กลับไปแล้วอาจารย์มันสายไปแล้วอาจารย์ whatever vvvv อะไรจะเกิดมันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดรอไอ้รอคุณยิ่งชีพนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายออกมาเตือนน้องๆราษฎรใช่เพราะว่าตัวเองก็เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนต้องบอกเลยครับคุณยิ่งชีพอัจฉรานนท์ผู้จัดการโครงการไอลอค่ะไม่ต้องโปรโมทไม่ต้องเขย่าขวดรู้ใช่ไหมไอลอมีบทบาทอย่างไรทำอะไรมาบ้างทำเนี่ยร่วมล่ารายชื่อเสนอรัฐธรรมนูญหนึ่งร่างเข้าไปแล้วก็ถูกตีตกไปเรียบร้อยแต่ว่ากันที่จริงไอลอเขาทำมากกว่าเรื่องร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะใช่โดยบทบาทของเขาก่อนหน้าก่อนหน้านี้ตั้งนานนั่นแหละตั้งแต่สมัยปี2553กระมังไอลอก็มีบทบาทในเรื่องของมาตรา112ใช่ก็เรียกร้องให้มีการทบทวนมาตรา112อย่างต่อเนื่องและเคยมีบทบาทในการกระโดดออกไปกลางแจ้งยอมเปลืองตัวไปให้ความช่วยเหลือเรื่องของกฎบัตรกฎหมายกับบรรดาคนที่โดนคดี112ในก่อนหน้าช่วงนั้นแต่มาวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่21ค่ะคุณยิ่งชีพสิ่งเป็นสิ่งตายออกมาเตือนน้องๆราษฎรจากประสบการณ์ตัวเองคำสั้นๆเลยน้องพี่เพื่อนน้องกลัว112ไว้บ้างก็ดีนะในบัตรโดนทัวลงก็แน่นอนเราก็เชื่อว่าคุณยิ่งชีพก็รับรู้ว่าจะโพสต์อันนี้เขารู้แล้วทัวลงแต่ก็จงใจตั้งใจว่าอยากจะโพสต์เป็นการเตือนเอาละครับต่อสายไปที่คุณยิ่งชีพดีกว่าต่อสายไปที่คุณยิ่งชีพไปกันที่คุณยิ่งชีพอัจฉรานนท์นะคะผู้จัดการโครงการเจเน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะคะสักครู่หนึ่งไปกันที่คุณยิ่งชีพนะฮะไปคุยกันตรงๆเลยนะคะกับข้อความที่มีการโพสต์ออกมาอย่างน้อย5ข้อความนะคะสวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพค่ะสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับค่ะคุณยิ่งชีพออกมาโพสต์เตือนกลัว112เอาไว้บ้างก็ดีนะปรากฏว่าทัวร์ลงเยอะเลยเหรอครับคุณยิ่งชีพอ๋อก็เป็นธรรมดาครับก็พอเข้าใจได้อยู่แล้วว่าบรรยากาศทุกวันนี้คนก็เห็นว่าคือหลายคนก็เห็นว่ามาตรานี้ไม่ควรมีอยู่นะครับควรจะให้ยกเลิกเลยถ้าเราไปบอกว่าให้ระวังมาตรานี้ไว้ก็คงจะขัดกับความเชื่อของเขาทำไมจึงตัดสินใจยอมที่จะออกมาเตือนทั้งที่รู้ว่าทัวร์มันจะลงแล้วค่ะเพราะอะไรครับก็ติดตามสถานการณ์
บ้านเมืองนะครับคือเราก็ทำงานเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพการแสดงออกของประชาชนเนี่ยจริงๆก็ติดตามมาสัก10ปีได้แล้วนะครับแล้วก็เห็นกระบวนการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยคือเห็นมาตลอดเลยแล้วก็เห็นว่าในยิ่งช่วงบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียดเนี่ยการตีความบังคับใช้เนี่ยมันมีปัญหามากนะครับสมัยนึงเนี่ยมีการเอาพลเรือนไปขึ้นศาลทหารนะครับศาลสั่งพิจารณาคดีลับไม่อนุญาตให้ประกันตัวเลยแล้วก็สามารถลงโทษจำคุกสูงได้ถึง70ปีหรือ60ปีต่อคดีนึงนะครับถ้าหากใครโดนขึ้นมานี่ก็ติดยาวนะครับก็แทบจะหมดอนาคตแล้วไม่ได้ประกันตัวเลยคือพอโดนจับปุ๊บเนี่ยก็คืออยู่ในเรือนจำตลอดเลยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยเราเห็นปรากฏการณ์แบบนี้มาตลอดเนี่ยผมก็หวั่นใจนะครับว่าถ้าหากว่าคือช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยกฎหมายนี้ไม่ได้ถูกใช้บังคับอย่างจริงจังนักเนี่ยก็เหมือนจะผ่อนคลายความตึงเครียดไปได้บ้างแต่พอถ้ามันจะกลับมาจริงๆเนี่ยภาพแบบนั้นถ้ามันจะกลับมาอีกจริงๆก็ไม่อยากเห็นนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยหลายท่านที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองเนี่ยก็ได้เตรียมตัวพร้อมแล้วนะครับหรือว่ารู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องติดคุกหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ยังกล้าแล้วก็ยืนยันว่าบางสิ่งบางอย่างมันจำเป็นต้องพูดก็ต้องพูดอันนี้ก็ต้องแสดงความนับถือนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าอาจจะต้องถูกจับและเข้าคุกแบบไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็อยากจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าออกไปแสดงความคิดเห็นแล้วถูกดำเนินคดีขึ้นมาแล้วตั้งตัวไม่ติดแบบนี้มันก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับซึ่งก็เคยเห็นมาเยอะแล้วเหมือนกันครับครับครับคนที่ตามเพื่อนคนที่ตามกระแสคนที่ไหลตามสถานการณ์แล้วก็ไม่ทันยังคิดนะคุณยิ่งชีพก็เห็นกันมาเยอะเห็นกันมาหลายคนนะครับซึ่งเมื่อโดนเข้าไปแล้วเนี่ยทนายก็เหนื่อยครอบครัวก็เครียดขบวนการพรรคพวกเดียวกันก็มีภาระเพิ่มขึ้นพูดกันตรงๆอย่างนั้นเถอะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถูกไหมใช่ครับขอแสดงความคิดเห็นอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตอย่างสุภาพด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยไม่ควรจะเป็นความผิดนะครับในมาตรานี้แล้วก็การนำเสนอข้อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์หรืออะไรก็ดีเนี่ยนำเสนอด้วยความสุภาพเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นความผิดแล้วก็หลายๆคนก็ทำกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ถูกจับดำเนินคดีอะไรก็ไม่ได้อยากให้คนที่จะออกมาเรียกร้องเหล่านี้ต้องกลัวขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าบางกฎหมายมันก็ห้ามดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี้เลยแต่ว่าในเมื่อมันเขียนอยู่เนี่ยถ้าเราทำความเข้าใจมาแล้วก็แสดงออกเท่าที่ไม่ดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันได้ครับครับคำแนะนำของคุณยิ่งชีพก็คือถ้านำเสนอด้วยเหตุด้วยผลและด้วยความสุภาพหลายครั้งหลายคนก็พบว่าไม่ได้ถูกดำเนินคดีจึงอยากจะให้พี่เพื่อนน้องราษฎรกระบวนการปลดแอกตระหนักถึงข้อนี้ใช่ไหมคะตระหนักถึงข้อนี้ถูกต้องขออนุญาตก็คือแต่หลายครั้งหลายคนสุภาพเรียบร้อยเป็นเหตุเป็นผลก็โดนดำเนินคดีก็มีโอเคเข้าใจครับดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมก่อนทุกคนครับเท่าที่เห็นพี่เพื่อนน้องที่เขาขึ้นเครื่องกันอยู่ทุกวันนี้มันเลยเถิดไหมถามกันตรงๆอย่างไม่โกทัวลงมันเลยเถิดไหมท่วงทำนองกันผมคิดว่าส่วนใหญ่ที่พูดบนเวทีไม่ได้เกินเส้นนะครับเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ข้างล่างนี่อันตรายกว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นเวทีคือผมคิดว่าคนขึ้นเวทีเนี่ยเขามีโอกาสมีเวลาเตรียมตัวแต่คนที่ไปร่วมบางคนเนี่ยแสดงออกด้วยวิธีอื่นเขาอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอะไรมาจากบ้านไม่ได้ศึกษาคิดข้อกฎหมายมาอย่างถี่ถ้วนก็มีบ้างครับเอาละครับก็เป็นคำเตือนจากนักกฎหมายจากไอลอว์นะจากคนที่มีประสบการณ์นะขอบคุณมากคุณยิ่งชีพขอบคุณนะคะครับผมครับสวัสดีครับค่ะคุณยิ่งชีพอาชานนท์นะคะผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือพูดง่ายๆว่าไอลอคนน่าจะรู้จักและคุ้นกันผมว่าประเด็นนี้นะถ้าคุยกับยิ่งชีพหลังไมค์สนุกกว่าใช่แล้วจะได้เยอะกว่าใช่เพราะว่าอย่างคุณยิ่งชีพเองประสบการณ์เยอะอ่ะพูดตรงๆอ่ะแต่เมื่อออกไมค์มีสิ่งที่จะต้องประคองเยอะถูกโดยเฉพาะพี่เพื่อนน้องที่ปลดแอกที่ราษฎรแต่ก็ถือว่ามาเตือนแค่นี้ก็ให้แค่โพสต์ไปก่อนหน้านี้ทัวร์ก็ลงเยอะแล้วก็พวกเดียวกันเองนั่นแหละถูกต้องก็ถือว่าก็ลองไปตึกตรองดูแล้วกันกับสิ่งที่คุณยิ่งชีพสะท้อนออกมาเพราะนั่นคือประสบการณ์ตรงแล้วเป็นการเตือนไม่ใช่ว่าห้ามนะเตือนต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมพร้อมในการรับสภาพกับสิ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองเราพูดอยู่เสมอเราพูดในรายการก็หลายครั้งนะการนำเสนอความเชื่อการนำเสนอความคิดการกับเคลื่อนความเชื่อการกับเคลื่อนความคิดของตัวเองหรือของกลุ่มตัวเองจำเป็นไหมที่จะต้องประดิษฐ์วาทกรรม
ใช้คำเสียดแทงจำเป็นไหมที่ต้องใช้ท่วงทำนองดูหมิ่นเหยียดหยามกระทำย่ำยีค่ะบางครั้งเนี่ยโกรธไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้ายกระดับเป็นความแค้นโอ้เกินห้ามนะมันยุ่งพอสมควรมันเกินห้ามถามว่าใครผิดก็คุณไปกระตุ้นความแค้นเขาก่อนอ่ะคุยลองหาเหตุหาผลในการที่จะมาอธิบายต่างๆในสิ่งที่กำลังเรียกร้องดีกว่านะคะผมนึกถึงวันที่25ที่เขาจะชวนพี่เพื่อนน้องไปที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ก็อย่างที่ยิ่งชีพพูดคนบนเวทีเขาเตรียมตัวเขาเวลาเตรียมตัวในการพูดอะไรอย่างไรผู้ร่วมชุมนุมต่างหากที่จะมีคิวหลุดน่ากลัวน่ากลัวค่ะน่ากลัวน่ากลัวจริงๆนะแต่พอมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ถูกมองแบบเหมารวมอ่ะเข้าใจนะที่จริงมันน่ากลัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะที่อักษะแอบไปส่องมาเปล่าคืออย่างนี้เวลาผู้ใหญ่เวลาผู้คนเวลาสังคมมองขบวนการเด็กๆขบวนการปลดแอกขบวนการราษฎรมันเหมือนผู้ใหญ่มองเด็กบางครั้งเนี่ยมันยังมีสายตายังมีอะไรตอนนี้อะไรที่เป็นเรื่องของความเมตตาอยู่บ้างแต่เมื่อไรที่ภาพตรงหน้าของสังคมมันไม่ใช่เด็กๆมันจะเป็นอีกแบบนึงเลยนะมันจะเป็นอีกแบบการปฏิบัติก็อาจจะต้องเป็นอีกแบบด้วยภาพเมื่อคืนที่เห็นปั๊บมันไม่ใช่เด็กแล้วมันก็จะเป็นอีกแบบแต่มีเด็กไปผสมโรงกับเขาแล้วเด็กก็ไปชวนเขามาผสมด้วยดังนั้นสังคมเวลามองราษฎรมองปลดแอกสายตามันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะถูกไหมนี่คือสิ่งที่อาจารย์เกษียณเตือนเรื่องทุนทางการเมืองพอแล้วมั้งเยอะแล้วนะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อแล้วกันนะคะขออนุญาตพักค่ะ